เอาไปหมดขอโอเคต่อไปข้อ11นะจานิชยาอ้าวล่ะ โอ้ยกินมากร้อนมากไฟมาก ลุงก็พูดจังคำนี้นะ เอาจะอธิบายความฝันทั่วไปให้ฟังก่อนไอ้ฝันอะไรฝันไอ้ก็มีทันไม้ทายทักความฝันใช่ไหมมนุษย์เนี่ยฝันนู่นจะเป็นนั่นฝันนั่นจะเป็นนี่นะพระพุทธพูดถึงความฝันเนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างสองสามสี่ห้าอย่างเนี่ยเท่าที่ลุงจะนึกได้นะหนึ่งแง่ๆเลยนะกินมากนอนมากนะอาหารเป็นพิษโอเคไหมครับกินมากอาหารเป็นพิษมันก็ตีขึ้นตีลงปืดปาดกืดกาดกืดกาดร่างกายก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไปแล้วฝันปืดปาดสารพัดสารฝันไม่ดีฝันโอ้โหได้ตบได้ตีได้ต่อยได้เข็นได้ฆ่าได้กระไม่ดีนั่นน่ะมันมาจากกินมากก็คืออาหารเป็นพิษนั่นแหละโอมเข้าใจไหมเออนะต่อมาบอกว่าขั้นที่สองเนี่ยความฝันนะเขาบอกว่าจำมากจำมากเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กบันทึกมากจำมากนั่นนะเวลาเราจำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลานอนมากเนี่ยนอนมากมันก็เลยกลายเป็นฝันมากเนี่ยก็แปลว่าความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตของตัวเองกินเมื่อวานเนี้ยกินเมื่อวานนี่กินมากเมื่อวานนี่คืออดีตใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานนี่กินมากเมื่อคืนที่ผ่านมาท้องอืดเหม็นเปรี้ยวว่าไปท้องมันเกิดกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยฝันมากกินมากฝันมากโอเคไหมจำมากฝันมากนะเรื่องของความฝันโดยทั่วๆไปแต่หน้าวันนี้นะพระเจ้าแผ่นดินฝันทีเนี้ยโอเคไหมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยทรงทัศบินเห็นคนพวกหนึ่งนะครับเอาแก่นจันทร์แดงๆที่มีค่าราคาแพงๆไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียวสำนวนคือเอาพิมพ์เสนไปแลกเกลือเข้าใจไหมเอาของดีไปแลกของไม่ดีสำนวนใช่ไหมเอาเพชรไปแลกตะโก้อย่างเงี้ยนะหรือเอาตัวของเราเนี่ยไปขลุกอยู่กับที่โคลนประมาณนั้นโอเคไหมครับสำนวนอยู่ตรงนี้เองเอาแก่นจันทร์แดงแดงมีค่าแพงๆไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียวซึ่งไม่สมราคากันเลยต่างกันยังกับเหวกับฟ้ากับเหวเนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเอ้ยต้องพระเจ้าประเสริฐที่กศลเนี่ยไอ้ฝันอย่างเนี้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าครับพยาคาใช่ป่ะพวกพระเจ้าพูดยังไงนะผมก็ไม่ใช่ประเสริฐที่กศลพูดกับพระเจ้าพูดว่าไงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะใช่ไหมถามในเรื่องของพระเจ้าลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าฟังเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคือทำนายว่าทำนายความฝันว่าในอนาคตต่อไปนะภายภาคหน้าอนาคตไปว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า5ปีหน้า1,000ปีข้างหน้า2,000ปี5,000ปีข้างหน้านู้นนะคุณโยมเรียกว่าปักบทไว้ก่อนนะคนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนของตถาคตไปแลกเปลี่ยนกับเงินตราพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมใช่ไหมพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะพระธรรมนะโยมนะคนพวกหนึ่งพวกไหนเนาะเสียสวะกาฝากกันแล้วกันใช่ไหมจะบอกว่ากาฝากก็ได้พาราไดก็ได้แปลว่าอะไรพาราไดเชื้อโรคกันแล้วกันนะกาฝากกาฝาก
กาฝากกาฝากฟังให้ดีนะที่ผมยั้งไว้สามสองสามคำเนี่ยมันมีเลขไหนเยอะมากเลยอธิบายได้เยอะมากเลยโอเคนะมันไม่เพียงแค่นิดๆนะฮะมันไปได้หลายร้อยแปดนะครับอนาคตภายภาคหน้าคนจำนวนหนึ่งพวกหนึ่งแล้วกันพวกนั้นเรียกว่ากาฝากเขาเรียกว่าโหนวงเล็บโหนกันแล้วกันไม่ใช่โหนทำลายทักษ์นะห้อยโหนนะห้อยโหนโจรทยานคำว่าโหนเนี่ยพวกหนึ่งเนี่ยโหนเอาโหนเอาไม่รู้จะโหนอะไรไม่รู้แหละนะในที่แห่งนี้พระพุทธองค์บอกว่าในอนาคตไปข้างภาคหน้านั้นคนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคําสอนของเราคือตถาคตเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันเงินตราอ่ะผมเชื่อว่าท่านคิดได้เองเนาะลุงไม่ต้องอธิบายขยายความจะเขียนตำราเพื่อออกจำหน่ายขายหินเฮ้ยลุงเคยทำมาก่อนเนี่ยยังไม่เคยขายตำรากินยกเว้นตำราวิชาเครื่องยนต์ขายกินมาแน่นอนส่วนตำราพระธรรมยังไม่ได้มาขายกินก็ตั้งใจว่าจะเอาขายกินเหมือนกันนะโอเคนะหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกลอนเพื่อผลประโยชน์ในกันเทศโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้ก็ต่อว่าสาวกตรงๆเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่นะเอ้ามันมาเรื่องของในกันเทศอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้ตีวัวกระทบคาดในว่าเนี่ยแทนที่จะบอกกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรงๆฝันเช่นนั้นน่ะแล้วนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเนี่ยจะได้รับอะไรต่างๆนานาไม่บอกเลยนะอย่างนี้ตีวัวกระทบคาดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แปลว่าเจ้าของความฝันเนี่ยไม่มีโทษสักแอะเดียวเลยไม่บวกไม่ลบเลยไปเรื่องอื่นเลยงงไหมเนี่ยเห็นไหมกับลุงไม่ได้คิดยาวๆหน่อยก็แปลว่าเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปทำเป็นการแสดงไปแต่งกลอนบ้างเพื่อผลประโยชน์ในกันเทศบ้างแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลอันเป็นอามิตรไม่สมค่าราคาเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศาสนาของเราตถาคตโถช่วงปลายอันนี้มันกลางเนาะเพราะอายุคำว่าอายุเนี่ยลุงจะบอกว่าเป็นศักยภาพนะครับศักยภาพขององค์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ได้เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่อนุธาตุของโลกใบนี้นะอนุธาตุของโลกจะมีผลจะมีพุทธานุภาพนะมีศักยภาพไปได้ถึง 5,000 ปีก็แปลว่าประมาณไปถึง 4,000 ปีเนี่ยบั้นปลายในช่วงปลายศาสนาของเราประมาณ 4,000 ปีนั่นนะครับพวกมีแต่พวกจะมาหาผลประโยชน์เอาเรื่องของพระธรรมเนี่ยไปขายกินหมดโอเคไหมไปเทศอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดไปลักษณะนั้นความคิดความอ่านของผู้คนจะไปอย่างนั้นเองไม่ได้สนใจใฝ่รู้ในการที่จะมาฝึกปรือให้ได้ถึงได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานว่าไปโน่นมันจะหย่อนยานไปหรือไม่รู้จะขายกินหมดสุดท้ายขายตัวด้วยเงี้ยประมาณนั้นพอไหวไหมครับลุงแปลไทยเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากข้อคำฝันเนี่ย
ของพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาจบเนาะจบเนาะเอาล่ะมาถามว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงตัวเองปัจจุบันเนี่ย 2,563 ปีนะก็พอเห็นร่องรอยเนาะเห็นร่องรอยก็แปลว่าเอ้ยมันเข้าเขาเว้ยเข้าเขาใช้ได้เนี่ยฮะการทำอะไรนี่คือผู้ที่อย่างรู้ในอนาคตครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดแต่พระพุทธองค์เนี่ยรู้อดีตไป 5,000 ปีก็แล้วกันนะเอาอย่างนั้นเลยดีไหมแล้วก็รู้อนาคตไอ้ 5,000 ปีก็แล้วกันให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้ลงไป 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็พยากรณ์อยู่ภายใน 5,000 ปีตามอายุของพระพุทธองค์ทีนี้กลับมาว่าถึงตรงนั้นน่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าถึงขั้นนี้ก็แปลว่าโอ้โหกาลียุคเห็นไหมเป็นกาลียุคเลยล่ะเกิดขึ้นในปราสาทเพราะทุกคนจะเป็นอมิตรหมดอมิตรบูชาอมิตรสินจ้างค่าจ้างรางวัลหมดเลยเป็นค่าจ้างรางวัลหมดเลยจะรวมกันลงขันเนี่ยลงแขกลงขันจะไม่มีกันแล้วคำว่าลงแขกอย่างเช่นเวลาเกี่ยวข้าวดำนาเนี่ยชาวบ้านอยู่บ้านเดียวกันอ้ามาลงแขกดำนาฝนตกมาทีมต้องดำให้มันทันต้องช่วยกันตะลุมบอลกันเจ้าของนาก็ทำอาหารหวานข้าวไว้กินกันน่ะเสร็จหน้าเสร็จแล้วก็ไปพิชึงไปทำแล้วก็ทำไปตื่นเช้ามาต่อพรุ่งนี้ก็ไปให้กับคนอื่นทีนึงเนี่ยก็เรียกว่าขอแรงกันแหละกันไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายแรงยุคสมัยก่อนๆนี่เป็นงั้นนะครับยุคต่อๆไปไม่ใช่นิดเดียวก็จะซื้อละลักษณะเป็นพวกอาวิธหมดเป็นพวกค่าจ้างหมดใช่ไหมต่อนะนี่มันก็เริ่มมีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมมาถึงยุคนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วจะขอแรงธรรมดาไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังมีมนุษย์พันธุ์นี้มีเยอะด้วยนะมนุษย์พันธุ์นี้อย่างเช่นว่ารถเราจอดเสียข้างทางไงเคยไหมฮะเคยเจอไหมครับนะแต่มีมนุษย์พันธุ์นึงเนี่ยแล้วก็มนุษย์พันธุ์ไหนล่ะครับที่มาแสดงตนช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ขอร้องเลยซ้ำไปมีครับมีเยอะด้วยนะแต่มีข้อแม้ว่าส่วนแล้วก็มาด้วยมักจะไม่ไว้ใจด้วยคนจะมาช่วยเพราะฉะนั้นดูหน้าไม่รู้ใจนั่นเองเห็นไหมครับยอมรับเลยครับว่าเจตนาดีของผู้คนมันมีแต่มันก็ดูลำบากใช่ไหมครับเอาเถอะมันก็เลยทำให้ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็คือตรงนี้ก็แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกตั้งแต่ 2,600 ปีหน้าวันนู้นทุกอย่างมันราบเรียบมันอยู่ในธรรมชาติหมดมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาก่อกวนประสาทระบบประสาทวุ่นวายให้เละตุ้มเป้เลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเงี้ยเห็นดีเป็นชั่วเงี้ยเห็นชั่วเป็นดีอะไรตำนองเนี้ยนะเห็นพ่อแม่เป็นผู้เป็นอะไรคู่อาฆาตคู่ตบคู่ตีเห็นลูกหลานอะไรต่างๆก็ไปเละตุ้มเป้ไปหมดนี่ขนาด2,500 ปี 2,660 ปีเนี่ยครับแค่นี้ถ้ายาวไปกว่านั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เพราะอย่างนี้มันถึงมีลุงออกมาอยู่ตรงนี้นะให้อธิบายเชื่อมโยงนะครับเพื่อที่จะเผื่อมันเหลาดินสอได้บ้างเหลาดินสอก็คือเหลาใจนะเหลาหลอมใจเดี๋ยวมันทื่อนะก่อนเนี่ยมันทื่อเกินไปให้มันเหลาๆแหลมๆก็เรียกว่าขัดเกลาเลยทำนองนั้นนะครับขัดเกลาให้ใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนไม่ต้องแข็งกระด้างนะใช่ไหมใจเป็นน้ำนะใจเป็นก้อนหินอยู่เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วครับจบข่าวนะนั่นแหละก็คือเรื่องของการทรงพระสุบินข้อที่11ทั้งหมดมี16ข้อนะครับ